بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความโปรดปรานความเมตตาจากเอกอัลลอฮฺสุภาห์นวตาลาได้ทรงโปรดประสบดั่งดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรามาพูดคุยกันมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาซึ่งถือเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของเราซึ่งชีวิตของเราคงไม่สามารถที่จะดำเนินได้ครบถ้วนแล้วก็เรียบร้อยนอกจากจะต้องเรียนรู้เรื่องราวของอันอิสลามพี่น้องผู้มีอีหม่านครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมบอกกล่าวกับพวกเราว่าตอละบุลอิลมิฟารีดะตุนอะลากุลลิมุสลิมินเอามุสลิมาตินเป็นหน้าที่สำหรับบุคคลที่เป็นมุสลิมและมุสลิมะจะต้องเสาะแสวงหาการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเป็นฟารีดะห์เป็นหน้าที่ที่เรานั้นมีสิทธิ์หน้าที่ในทุกๆอย่างที่เราเหมือนกับที่เราอยู่ในสังคมของเราว่าอะไรคือสิทธิ์ของเราเราก็จะเรียกร้องสิทธิ์ดังกล่าวนั้นแม้กระทั่งไม่ใช่สิทธิ์ของเราเราก็ยังเรียกร้องเชิญชวนนี่คือความเป็นมนุษย์นะแต่สิ่งที่ท่านนบีได้กำหนดให้กับเรานั่นคือเราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องทำความเข้าใจเราเรียนรู้ในช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งอย่างเดียวนั้นไม่สามารถที่จะพาตัวเรานั้นรอดได้เราจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้กันตลอดเวลาเรียนรู้จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของเรานั่นแหละท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวะอะบุดร็อบบะกะฮัตตายะตียะกัลยากีนมุฮัมมัดเจ้าจงเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการเคารพภักดีที่ถูกต้องนั่นก็คือต้องได้มาจากการเรียนรู้ฮัตตายะติยะกัลยะกีนจนกระทั่งวาระสุดท้ายของท่านนั้นได้มาถึงการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งเลยพี่น้องที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใส่ใจที่เราจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องสนอกสนใจและที่เราได้ทำกันมาทุกวันนี้ก็ทำให้มีบุคคลที่ได้รับรู้ถึงความสำคัญเหล่านี้อันมากมายเราเห็นนะครับว่าไปบรรยายที่ใดก็จะมีกล้องอยู่หลายเรียกว่าหลายๆตัวด้วยกันตั้งแต่ไลฟ์สดตั้งแต่เรียกว่าบันทึกเทปแสดงให้เห็นถึงความสำคัญว่าวิชาความรู้ทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งเหมือนดังเช่นเราจะทานข้าวเราจะกินข้าวเราจะดื่มน้ำไม่ต่างอะไรการดื่มน้ำการกินข้าวการดำรงชีวิตต่างๆนานาเหล่านี้คือจิตวิญญาณแห่งร่างกายแต่การที่เราเรียนรู้เรื่องศาสนาคือจิตวิญญาณแห่งรั้วของเราทำให้ชีวิตวิญญาณของเรานั้นมีความรู้สึกว่ามันได้เติมเต็มอาหารของมันและเวลาที่เราได้ใช้ในดุนยานี้พี่น้องเป็นระยะเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เมื่อกิยามะห์อยู่ข้างหน้าเขาอิซาก้อมาติลกิยามะห์เมื่อกิยามะห์อยู่ข้างหน้าเขาวะฟียะดีอะฮะดีกุมแต่ในมือของพวกเขาคนหนึ่งคนใดเนี่ยมีฟอสซีละมีต้นกล้าต้นเล็กๆสักหนึ่งต้นท่านนบีพูดว่าฟันยะซรอฮาท่านจงปลูกต้นกล้าต้นนั้นเถิดพี่น้องกิยามะห์อยู่ข้างหน้านบียังให้ปลูกต้นกล้าซึ่งต้นกล้าดังกล่าวเรารู้ยังไงมันก็ต้องตายตามเรานี่แหละแต่ท่านนบีใช้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าอะไรแสดงให้เห็นว่าความดีเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทำความรู้ต้องเรียนรู้แม้ว่าเราบอกว่าพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าจะกิยามะห์แม้เราบอกว่าพรุ่งนี้เราจะตายก็ตามเราก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาหะดีษบทนี้นะครับท่านเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกว่าหมายถึงการที่เรานั้นพยายามที่จะส่งเสริมท่านนบีส่งเสริมอิสลามส่งเสริมให้อะไรครับให้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาตลอดเวลาแม้กระทั่งกิยามะห์อยู่ข้างหน้าเราต้องเอาตัวรอดเราต้องเอาตัวรอดเนี่ย
ท่านนบีบอกว่าฟันยัซรอฮามีเวลาเขาปลูกต้นกล้าซะก่อนอย่าเพิ่งรีบไปไหนเห็นไหมครับพี่น้องแสดงให้เห็นว่านบีให้เราตื่นตัวให้เราเป็นคนที่แบบใส่ใจให้เราเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้เราต้องทำแม้ว่าวาระสุดท้ายของเราจะเห็นลางๆกันก็ตามเพราะฉะนั้นการเสียสละบนความรู้เนี่ยถือเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ตั้งใจที่จะเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ท่านนบีพูดตั้งแต่มาลาอิกะห์จะขอดุอาให้กับเขาจนกระตั้งแต่ออกจนกระทั่งกลับบ้านมาลาอิกะห์จะคุ้มครองเขาให้เขาปลอดภัยจนกระทั่งเขาถึงบ้านปลาที่อยู่ในน้ำนกที่อยู่บนฟ้าสรรพสิ่งทั้งหลายจะขอดุอาให้กับเขามันจะมีอิบาดะห์ใดในการทำงานศาสนามันจะมีอิบาดะห์ใดในเรื่องราวของอิสลามที่มันจะมีความประเสริฐแบบนี้ถ้าไม่ใช่ความรู้จากศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราคงเคยไม่ได้ยินนะครับปลาเนี่ยท่านนบีใช้คำว่าอัลฮีตานอัลฮีตานนี่พี่น้องไม่ใช่ปลาน้ำตื้นปลากระซิวปลากระส้อยที่กระโดดอยู่บนผิวน้ำหรือปลากระดีนะพี่น้องนะอัลฮีตานเป็นแปลว่าปลาน้ำลึกปลาที่หน้าตาแปลกๆพี่น้องหน้าตาไม่เหมือนปลาน้ำตื้นปกติทั่วๆไปขอดูอาให้กับคนเรียนศาสนาขอดูอาให้กับคนเรียนศาสนาสับอะไรกับปลากระดีได้น้ำอะไรกุ้งฝอยอะไรพวกนี้ไม่เหลือพี่น้องขอดูอาให้กับเราทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าเป็นอิบาดะห์ที่อัฟดอลเป็นอิบาดะห์ที่มีความประเสริฐเป็นอิบาดะห์ที่มีความสำคัญและเป็นความตั้งใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และตาบีอีนทั้งหลายเหล่าบรรดาซะลัฟุซอลาห์ที่เขายึดมั่นในวิถีทางนี้เสียสละหนทางบนความรู้นี่มากมายท่านญาบิดอิบนุอับดุลลาห์นี่นะครับเดินไปหาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอูเนสที่เมืองชามเนี่ยอับดุลลอฮ์ญาบิดอิบนุอับดุลลาห์เนี่ยตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยพร้อมกับท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่มีพี่น้องหลายคนเป็น10คนมีพ่ออายุมากต้องดูแลหลังจากที่แต่งงานได้กับแม่ม่ายคนหนึ่งขอโทษด้วยยาบิดอิบนุอับดุลลาห์ก็พอที่จะมีเวลาท่านนบีเสียชีวิตแล้วเนี่ยมีหะดีษอยู่บทหนึ่งซึ่งยาบิดได้ท่องจำและอับดุลลาห์อิบนุอูเนสก็ท่องจำมีคนท่องจำกันอยู่หนึ่งคนคืออับดุลลาห์อิบนุอูเนสซึ่งตอนนี้อยู่ที่ชามแต่ยาบิดเนี่ยอยู่ที่เมืองมะดีนะห่างกันประมาณ1,000กว่าโลพี่น้องยาบิดอิบนุอับดุลลาห์เก็บสตังค์ของตัวเองเก็บสตังค์นะพี่น้องนะเก็บสตังค์ของตัวเองหลังจากนั้นล่ะครับเมื่อเก็บสตางค์แล้วซื้อพาหนะซื้อลาซื้อม้า1ตัวแล้วก็ขี่ไปจากมะดีนะห์ไปถึงชามใช้เวลาเดินทาง15วันกับอีก15วันเพื่อไปหาอับดุลลอฮ์อิบนุอูเนสในหะดีษเพียงแค่บทเดียวนี่คือความเสียสละของซอฮาบะห์แล้วถ้าหากว่าหะดีษบทนี้เขาปล่อยให้อับดุลลอฮ์อิบนุอูเนสเนี่ยเป็นคนท่องเนี่ยคนเดียวที่อยู่ที่ชามและอับดุลลอฮ์อิบนุอูเนสเสียชีวิตไปตายไปหะดีษบทดังกล่าวจะได้รับการแพร่หลายหรือได้รับการเผยแพร่หรือไม่อาจจะมีลูกศิษย์ลูกหาของอับดุลลอฮ์อิบนุอูเนสแต่ถ้าแบบนี้มันมีความจดจำมากกว่ากลายเป็นมีเรื่องเล่าให้กับอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่านี้เขาเสียสละเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์เขาไม่ได้เบาความนะพี่น้องนะเขาพยายามอย่างสุดความสามารถนะครับวันนี้หัวข้อของเราเนี่ยนะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่มาชาอัลลอฮ์ต้องบอกว่าเป็นหัวข้อเรื่องที่สำคัญนะแล้วก็เป็นหัวข้อเรื่องที่อยากจะให้พวกเราทุกคนนะครับได้ตั้งปฏิภาณตัวเองว่าเป็นนโยบายหลักของอันอิสลามในการที่เรานั้นจะเดินในดุนยาแห่งนี้จนกระทั่งเราได้อำลาจากไปหัวข้อเรื่องของเขาตั้งว่าผู้รู้ผู้ตามแนวคิดวิธีการสู่เป้าหมายเดียวกันซุนนะห์ของท่านนบีมาชาอัลลอฮ์ผมเห็นหัวข้อเรื่องแล้วนี่ต้องจัดเป็นต้องจัดเป็นอบรมเฉพาะนะถึงใช้เวลาสักประมาณ1สัปดาห์อินชาอัลลอฮ์น่าจะพูดกันจบนะแต่เราก็จะขมวดปมแบบเล็กๆน้อยๆให้พี่น้องได้รับรู้ว่านโยบายหลักนะของศาสนาอันอิสลามเนี่ยนะครับคืออะไรซึ่งพี่น้องก็ฟังกันมามากแล้วแหละอัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากๆแล้วเป็นการตอกย้ำเน้นย้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องผู้มีอีหม่านครับ
ผู้รู้ผู้ตามแนวคิดวิธีการสู่เป้าหมายเดียวกันเนี่ยอันนี้เป็นอุดมการเป็นเป้าหมายของอันอิสลามเลยไม่ว่าเขาจะเป็นใครนะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตามเป็นอวามแปลว่าคนเรียนคนไม่รู้คนรู้น้อยคุณอย่างเงี้ยอาจจะไม่เรียนโดยตรงเป็นมุอัลลิมเป็นคนสอนเป็นอุสตาดเป็นมุฟตีเขาก็จะต้องเดินอุดมการนี้แหละไปเดินอุดมการอื่นไม่ได้ก็คือวิธีการแนวทางสู่เป้าหมายเดียวกันคือซุนนะห์ของท่านนบีเหล่าบรรดามาซาฮิบทั้ง4พี่น้องไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามไล่ตั้งแต่อิหม่ามอบูฮานิฟะไล่ตั้งแต่อิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามอะห์มัดทั้ง4คนก็นี่แหละผู้รู้ผู้ตามแนวทางวิธีการสู่ซุนนะห์ของท่านนบีไม่มีใครออกนอกเหนือซุนนะห์ของท่านนบีและไม่มีใครกล้าแม้กระทั่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ท่านอบูบักรศิดดีกรอดีอัลลอฮุอันฮุอบูบักรศิดดีบอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คำพูดของฉันเนี่ยนะไม่ตรงกับหะดีษของท่านนบีไม่ตรงกับคำพูดของท่านนบีเอาคำพูดของฉันเนี่ยโยนข้ามกำแพงไปเลยใครครับพี่น้องอบูบักรศิดดีเอาคำพูดของฉันเนี่ยนะโยนข้ามกำแพงไปเลยแล้วไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจว่าฉันพูดอย่างไรให้ไปสนใจว่านบีกล่าวว่าอย่างไรเพราะไม่มีใครในดุนยานี้จะบอกว่าฉันจะกล่าวหรือฉันจะเก่งกว่าท่านนบีไม่มีพี่น้องเรามีหน้าที่อยู่หน้าที่เดียวคือปฏิบัติตามนะท่านอิหม่ามชาฟีบอกว่านะฮานุมุตตะบิอุนวะลาตับตะบิอุนพวกเราทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามพี่น้องทำอย่างไรก็ได้ให้เหมือนท่านนบีวะลามุตตะดิอุนไม่ได้คนเป็นไม่ใช่เป็นคนอุตริกรรมขึ้นมาใหม่ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับก็เป็นเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายในการไปถึงซุนนะห์ของท่านนบีส่วนรายละเอียดเช่นอาจจะมีข้อปลีกย่อยแต่เราสามารถที่จะพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็บอกกล่าวกับพี่น้องได้เช่นถ้าเกิดในปัญหาคีลาฟิยะบางอย่างเอานี้เดี๋ยวหยิบยกก่อนสักเล็กน้อยนะคีลาฟิยะบางอย่างหมายถึงมีหลักฐานทั้งคู่ทัศนะที่1มีหลักฐานทัศนะที่2มีหลักฐานทั้ง2ทัศนะมีหลักฐานเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกทัศนะใดตามอะไรครับตามหลักฐานที่ปรากฏแม้ว่าทัศนะที่2ก็จะแข็งแรงเหมือนกันแต่เราก็จะเลือกตามที่ผู้รู้ครูอาจารย์ที่เรามั่นใจในทัศนะแรกซึ่งเป็นทัศนะของเหล่าบรรดาอุลามะทั้งหลายอยู่แล้วในมัซฮับทั้ง4อยู่แล้วเรานำเสนอเรื่องราวของประเด็นเหล่านี้ให้เป็นในทางของเราถามว่าทำได้ทำได้อ่ะต่อไปนะพี่น้องนะเรื่องผู้รู้กับผู้ตามเนี่ยที่ผมจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยนะครับพี่น้องให้พี่น้องได้มีความรู้สึกใจมันต้องกว้างขึ้นนะพี่น้องนะฟังศาสนาเนี่ยใจมันต้องเปิดกว้างในภาษาอาหรับเขาเรียกว่ารอฮาบะตุสซอดัดคือเขาเรียกว่าหัวใจของเราเนี่ยมันต้องจากที่มี4ห้องนะพี่น้องเติมให้มันเป็นคอนโดซะให้มี7ห้องนะกว้างขึ้นพี่น้องอย่าฟังศาสนาแล้วใจมันแคบลงไม่เอากว้างขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่ากว้างขึ้นคือรับทุกคนนะพี่น้องนะหมายถึงว่ารับความคิดความเห็นแต่เราปฏิบัติแบบใดนั่นเรื่องของเราเราไม่ฟิตนะซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่ศาสนาใช้ส่วนการดำรงชีวิตการไปมาหาสู่การเยี่ยมญาติการพูดคุยการพบปะหารือการสลามการยืมเงินการใช้เงินการดำรงชีวิตการซื้อการขายใช้ชีวิตอย่างปกติท่านนบีเองเนี่ยยังเอาโล่ของท่านไปจำนำไว้กับยิวเลยถ้าท่านนบีบอกว่ายิวมันใช้ไม่ได้ยิวมันพวกคนไม่รับศาสนายิวมันเป็นพวกตกนรกนบีจะไปยุ่งกับมันทำไมอ่ะจริงไหมทำไมนบีไปยุ่งกับเขาอ่ะนบีไม่เอาไปจำนำกับลูกเขยตัวเองไงท่านอุสมานบินอัฟฟานก็มีสตังค์ตั้งเยอะนบีไม่จำนำกับอับดุลรหมานบินอัลฟานบีเอาไปจำนำกับยิวทำไมอ่ะแสดงให้เห็นว่าระบบมูอามะละใช้งี้นะระบบมูอามะละหมายถึงระบบการคบค้าหารือการมีปฏิสัมพันธ์นี่พี่น้องมันเป็นเรื่องปกติพี่น้องฟังศาสนาแล้วอย่าหนักใจนะอ๋อถ้าฉันเลือกทัศนะที่หนึ่งฉันสลามชาวบ้านไม่ได้เลือกทัศนะที่หนึ่งเลี้ยงละศีลอด
เป็นบดอ้อเปล่าไม่ได้งั้นนะเป็นแบบนี้เปล่าใช่ไหมทัศนะใดก็แล้วแต่ที่ท่านเลือกเนี่ยที่ท่านปฏิบัติเนี่ยการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคมยังเหมือนเดิมอันนี้เรื่องทั่วๆไปก่อนนะแต่เรื่องศาสนาเรายึดแบบใดกับแบบนั้นในทัศนะที่เรามีความใจกว้างซึ่งกันและกันก็ใจกว้างกันไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะกระทำอะไรได้เลยต้องอยู่แบบระบบเดียวฉันไม่สามารถอันนั้นก็ดูจะเราจะแคบไปนิดนึงแล้วมองไปถึงซุนนะของท่านนบีก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นท่านนบีทำอย่างไรอ่ะท่านนบีเนี่ยท่านใจกว้างแม้กระทั่งยิวเนี่ยท่านยังมีมูอามะละห์ด้วยยังพูดคุยเด็กคนหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กยิวนะพี่น้องรับใช้ท่านนบีที่ในมะดีนะห์เนี่ยจนกระทั่งวาระถึงวาระสุดท้ายเนี่ยนบีก็สอนกะลิมะห์ชะฮาดะห์กับเขาและเขาก็รับอิสลามในบั้นปลายชีวิตของเขาด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านนบีเดินไปหายากูลามโอ้เด็กน้อยเอ๋ยกุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จงกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เด็กเนี่ยก่อนวิญญาณจะออกจากร่างหันมองพ่อของตัวเองที่เป็นยิวก่อนแล้วก็บอกว่าอะไรก็บอกว่าตกลงฉันจะต้องกล่าวหรือไม่กล่าวดีพ่อก็บอกว่าอัตเตอะบากอเซมเชื่อมูฮัมมัดเถิดเด็กคนนั้นก็กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้ววิญญาณก็ถูกถอดออกจากร่างนี่ท่านนบีสนใจใส่ใจถ้าคิดว่ายิวมันไม่สำคัญนะหมายถึงในแง่มูอามะละห์ไม่ใช่แง่ศาสนาและก็นบีก็ไม่ได้ตามศาสนาของยิวด้วยพี่น้องเข้าใจนะในเรื่องของการดำรงชีวิตในเรื่องปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของการมีแต่งงานในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติทั่วไปมูอามะละห์ทั่วไปส่วนถ้าหากว่ามากนักก็ให้กันกองสักนิดนึงในยุคในสมัยก่อนที่มีปัญหาเรื่องอัศบียะอัศบียะแปลว่าอะไรแปลว่าหรือว่าตะอัศบียะแปลว่าการคลั่งไคล้ในทัศนะของผู้รู้นักวิชาการจนกระทั่งพี่น้องจนกระทั่งนะผู้หญิงมาลีกีชายที่ยึดมัซฮับมาลีกีจะไปแต่งงานกับผู้หญิงที่อยู่มัซฮับฮานาฟีไม่ได้พี่น้องนี่ความรักไม่มีพรมแดนเหรอเจอความรักกั้นด้วยมาซาฮิบมัซฮับซะเลยไม่สามารถแต่งงานได้ในยุคในสมัยหนึ่งพี่น้องคนเนี่ยแม้กระทั่งพี่น้องเห็นไหมในบางมัสยิดในสถานที่ในยุคในอดีตนี่พี่น้องในช่วงที่เวลาคนเนี่ยคลั่งไคล้อยู่กับมาดาเฮฟทัศนะความคิดของผู้รู้นักวิชาการจนกระทั่งกลายเป็นสรณะของชีวิตมักกะห์นี่พี่น้องจะต้องมีเมียฮารอบของแต่ละมัซฮับอาซานนี่ใครอาซานก่อนอาซานหลังต่างคนต่างอาซานต่างพอเข้าประตูนี่คุณอยู่มัซฮับไหนชาฟีอีเหรอไปด้านนู้นเลยตรงยาวไปเลยครับมาลิกีเหรอเอาอ้อมไปข้างหลังนิดนึงนะฮานาฟีอยู่ตรงนี้นะมาลิกีอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมต้องแต่แม้กระทั่งในมัสยิดฮารอมจะต้องมีสี่มิฮรอบพี่น้องเขาเรียกว่าสี่มัซฮับของตัวเองมันก็ส่งผลไปถึงการดำรงชีวิตด้วยดำรงชีวิตยังไงอ่ะผู้ชายสังกัดมาลีกีจะไปแต่งงานกับผู้หญิงฮานาฟีแต่งงานกันไม่ได้จนกระทั่งต้องมีฟัตวาออกมาว่าให้กียาสหรือเปรียบเทียบการแต่งงานของผู้ชายมาลีกีกับผู้หญิงฮานาฟีว่าถือเป็นการแต่งงานกับอะห์ลุลกิตาบลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ผู้หญิงที่อยู่ในศาสนาชาวบรรดาชาวคัมภีร์ที่มุสลิมสามารถแต่งงานได้ไปเปรียบเทียบกันคนยึดมัซฮับถึงขั้นอยู่คนละศาสนากันนั้นหรือพี่น้องเห็นไหมนี่เรียกว่าในยุคที่เขาเรียกว่าตาซุบเรียกว่าเป็นความรุนแรงและคลั่งไคล้กับเหล่าบรรดามาซาฮิบทั้งหลายอันห้ามอยู่เลยแล้วในยุคในสมัยเรานี่กว้างขึ้นให้รู้ว่าทัศนะเหล่านี้เป็นทัศนะที่เรายึดได้อย่างพวกเราเนี่ยส่วนมากก็เป็นสังกัดมัซฮับชาฟีอีแต่เราก็ไม่ได้ยึดว่าจะต้องเป็นชาฟีอีทั้งหมดนะขึ้นอยู่กับหลักฐานที่จะปรากฏต่อหน้าเราว่าหลักฐานมีอะไรบ้างแล้วเราก็ยึดตามหลักฐานดังกล่าวนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านกับเวลาอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงอินชาอัลเลาะห์เผื่อพี่น้องมีอะไรจะถามไถ่พูดคุยนะในเรื่องราวเหล่านี้ก็จะได้พูดคุยกันบ้างอินชาอัลเลาะห์สักประมาณอีกสัก20นาทีอินชาอัลเลาะห์เลิกสักเที่ยงป่ะบางซิรอตเที่ยง15นะเที่ยง15ก็สักเที่ยงอินชาอัลเลาะห์เที่ยงกว่าๆอินชาอัลเลาะห์นะเผื่อพี่น้องมีอะไรจะพูดคุยนะ
โดยส่วนนโยบายพี่น้องในเรื่องของการยึดมั่นในหลักการของศาสนาหรือยึดมั่นในซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นที่รู้กันอยู่แล้วและทุกคนอยู่ในนโยบายเดียวนั่นก็คือว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกว่าวะมาอาตากุมุรรอซูลุฟะคูซูฮูวะมานะฮากุมอันฮูฟันตะฮูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าและสิ่งอันใดก็แล้วแต่ที่รอซูลของท่านทั้งหลายได้นำมารอซูลคือท่านนบีเนี่ยได้นำมาให้กับพวกท่านฟะคูซูฮูท่านจงทำไว้เถิดปฏิบัติไว้เถิดยึดไว้เถิดอันเนี้ยที่เราต้องตะอัสซุบโดยแท้พี่น้องเมื่อสักครู่เราบอกว่าตะอัสซุบต่อโต๊ะครูครูบาอาจารย์น่ะไม่ถูกนะพี่น้องนะตะอัสซุบแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าข้างใครข้างใครเกินเลยเกินเหตุจนกระทั่งดังเช่นพวกนาซารอก็คือพวกยิวพวกคริสเตียนที่ข้างใครกับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามและยึดเอาเฉพาะท่านนบีอีซาไม่เอานบีคนอื่นเหมือนกับพวกยะฮูดีที่ข้างใครท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและก็ยึดท่านนบีมูซาไม่เอาคนอื่นทุกนบีถูกยกเลิกในชะรีอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดให้เราทุกคนกลับมาข้างใครท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เราเชื่อนบีคนอื่นๆด้วยให้เกียรตินบีคนอื่นด้วยเพราะเหล่าบรรดานบีทั้งหลายคือพี่น้องกันในหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเหล่าบรรดาอัมบียะนั้นมีเป็นพี่น้องกันแม้ว่าจะต่างแม่ต่างมารดาต่างสายพันธุ์ก็ตามแต่เขาเหล่านั้นเป็นอะคิลละเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันได้รับหน้าที่เดียวกันแต่ทุกคนถูกยกเลิกในชะรีอะห์ของตัวเองให้ตรงกับชะรีอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดเท่านั้นแม้กระทั่งท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามบอกว่าถ้าท่านมีชีวิตอยู่ต่อไปและมาเจอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันจะปฏิบัติตามชะรีอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามในวันที่ท่านเสด็จลงมาหมายถึงในวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลงมาเพื่อที่จะฆ่าดัจญาลหักไม้กางเขนเพื่อที่จะฆ่าสุกรเพื่อที่จะฆ่าคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยด้วยลมหายใจของท่านนบีอีซาเนี่ยนะครับท่านนบีอีซาลงมาหลังฟัจญารีหรือว่าตอนซุบฮ์เนี่ยนะครับท่านนบีอีซามาละหมาดในชะรีอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งเหล่าบรรดาผู้คนทั้งหลายยกยอดให้ท่านนบีอีซาเป็นอิหม่ามท่านนบีอีซาบอกฉันเป็นอิหม่ามไม่ได้เพราะฉันเนี่ยต้องปฏิบัติตามชะรีอะห์ของท่านนบีแสดงให้เห็นว่าเขาเหล่านั้นเป็นพี่น้องกันในแง่ของการทำงานแต่ในเรื่องของศาสนาสุดท้ายจบที่ท่านนบีมุฮัมมัดทั้งหมดเลยทุกนบีเลยพี่น้องเข้าใจคำนี้นะแต่การตะอัสซุบเหมือนดังเช่นที่เราบอกว่าคนที่ตะอัสซุบข้างใครในยุคก่อนในอดีตในสมัยก่อนอะห์ลุลกิตาบทั้งหลายเขาตะอัสซุบกับนบีและไม่มองนบีมุฮัมมัดไม่มองท่านนบีมุฮัมมัดเลยจะเอานบีของตัวเองเพียงเท่านั้นอันนี้เรียกว่าเป็นตะอัสซุบอัศอบียะเป็นเรื่องราวที่หลงทางเป็นเรื่องราวที่ไม่ฟังอิรักฮ์อิรัวไม่ฟังหลักฐานใดๆทั้งสิ้นนะท่านนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมาอาตากุมุรรอซูลุฟะคูซูฮูสิ่งอันใดก็แล้วแต่ที่รอซูลของท่านได้นำมาฟะคูซูฮูท่านจงเอาไว้เถิดจงยึดเอาไว้เถิดวะมานะฮากุมอันฮูฟันตะฮูสิ่งอันใดก็แล้วแต่ที่รอซูลของท่านได้ห้ามพวกท่านทั้งหลายจงละเว้นจงเลิกซะฟันตะฮูฮูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในอัลกุรอานเช่นเดียวกันนะครับและในหลายบทหลายอายะห์ด้วยนะครับอาตีอุลลอฮ์วะอาตีอุรอซูลสู่เจ้าทั้งหลายจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และจงเชื่อฟังรอซูลวะอุลินอัมริมิงกุมและคนที่เป็นผู้นำของพวกท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อไปฟะอินตานาซะตุมฟีชัยอินฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิและเมื่อใดก็แล้วแต่ที่พวกเจ้าขัดแย้งกันไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามผู้รู้หรือผู้ไม่รู้ขัดแย้งกันวิธีการล่ะไปถึงไหนกลับไปยังไงฟารุดดูฮูท่านทั้งหลายจงกลับไปอิลัลลอฮิวะรอซูลิจงกลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูล
ถ้ากลับไปหาผู้นำในตอนนั้นน่าจะพังตามผู้นำนะผู้นำอาจจะเลือกตั้งอยู่ผู้นำหาคะแนนเสียงอยู่ผู้นำหาพลพรรคอยู่ผู้นำหาสมัครพรรคพวกผู้นำก็คือผู้นำก็คือคนเป็นมนุษย์นี่นะกำลังมีวิสัยทัศน์กำลังเข้าข้างคนร่ำรวยอยู่เป็นยังไงอ่ะศาสนาก็พังมาสิใช่ไหมผู้นำก็ไปตามอารมณ์มาสิเพราะผู้นำก็เป็นมนุษย์เหมือนเราอัลลอฮ์จึงรู้ว่าเมื่อขัดแย้งก็ให้กลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลบอกกับใครเนี่ยบอกตั้งแต่ผู้นำบอกตั้งแต่ผู้รู้บอกตั้งแต่ผู้ตามทุกคนเนี่ยมีปัญหากลับไปหาใครกลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยทางออกมันอยู่ทางเดียวพี่น้องลาซาลิซาฮูมาไม่มีทางที่สามนะเอาต่อไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตะรอกตุฟีกุมมาอินตะมัสซักตุมบิฮิมาลันตะดิลลูบะอดีอะบะดากิตาบุลลอฮ์วะซุนนะตีหะดีษที่มาชาอัลลอฮ์เป็นบะเราะกะห์พี่น้องหะดีษบทนี้เป็นทางความจำเริญเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราได้มั่นใจนะในสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยท่านนบีบอกว่าตะรอกตุฉันเนี่ยได้ทิ้งไว้ให้กับพวกท่านทั้งหลายมาอินตามัสซักตุมหากว่าสู่เจ้าทั้งหลายหากท่านทั้งหลายเนี่ยยึดมั่นมันอย่างแข็งแรงแข็งขันนะลันตะดิลลูบาดีอาบาดาท่านจะไม่มีวันหลงทางเป็นอันขาดเมื่อฉันได้จากไปแล้วนะนั่นคืออะไรครับกิตาบุลลอฮ์คืออัลกุรอานวะซุนนะตีและแนวทางของฉันแบบฉบับของฉันหะดีษมากมายเลยนะหะดีษอีกบทหนึ่งของท่านอิรวาดีมุซาริยะท่านอิรบาดได้บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอตอบานะได้ให้โอวาทกับพวกเราเป็นคำโอวาทที่ลึกซึ้งกินใจจนกระทั่งน้ำตาของเราเนี่ยไหลรินออกมาด้วยความลึกซึ้งจากการให้โอวาทของท่านนบีท่านนบีก็ได้บอกในกลางหะดีษบอกว่ามัยยะอิชมิงกุมบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขามีชีวิตอยู่ต่อไปมัยยะอิชใครก็แล้วแต่ที่เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปมิงกุมในหมู่พวกท่านฟาซายารักติลาฟันกะซีรอเขาจะได้เห็นความขัดแย้งความวุ่นวายอันมากมายมหาศาลนี่นบีพูดเป็นการล่วงหน้าไว้เลยว่าท่านทั้งหลายจะเจอกันแน่ๆคือเจอข้อขัดแย้งความขัดแย้งอันมากมายมหาศาลท่านนบีบอกว่าอะไรฟาอะลัยกุมบิซุนนะตีวิธีการของท่านไม่ว่าท่านจะเป็นผู้รู้ผู้ตามผู้นำผู้ชายผู้หญิงผู้สาวผู้แก่ฟาอะลัยกุมบิซุนนะตีท่านทั้งหลายต้องกลับมาหาสุนนะของฉันวะซุนนะตินคูลาฟาอิรอชิดีนันมะฮดียีนและเหล่าบรรดาซุนนะทั้งหลายของคูลาฟาอิรอชิดีนผู้นำที่ได้รับทางนำที่ถูกต้องมีอยู่4ท่านด้วยกันคือท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนท่านนบีบอกว่าอัดดูอะลัยฮาบินนาวาจิสท่านทั้งหลายต้องกัดมันด้วยฟันกรามของท่านนี่คือแบบฉบับนี่คือสิ่งที่เป็นนโยบายของคนที่เป็นผู้รู้ผู้นำผู้ตามต้องกลับไปไหนเนี่ยกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลไม่ใช่กลับไปหาตัวเองทัศนะของตัวเองนะกลับไปหาวิธีการแนวคิดที่มาจากอัลลอฮ์ที่มาจากรอซูลและยึดมันด้วยฟันกรามดังกล่าวนั้นแม้ว่าช่วงหลังมันจะหักมากก็ตามนะก็ต้องยึดกันเอาไว้เหล่าบรรดาซะลาฟุศอลิห์พี่น้องเขาได้พูดถึงลักษณะของซุนนะห์ของท่านนบีหมายถึงสิ่งที่จะมาอธิบายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแต่ไม่ใช่ทดแทนอัลกุรอานอธิบายความหมายของอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานเนี่ยอย่างในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าอักลิมุศศอลาให้ท่านทั้งหลายดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวะอาตุซซะกาให้จ่ายซะกาตวะซอมิรอมฎอนให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะฮัจญุนบัยติมาอินิสตะตออตะอิไลฮิซะบีลาให้ทำฮัจญ์หากว่าท่านมีความสามารถจะเดินทางไปทำได้
ในกุรอานมีแบบนี้พี่น้องไม่มีรายละเอียดรายละเอียดอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ในซุนนะห์ของท่านนบีท่านนบีบอกว่าละหมาด5เวลาหมายถึงละหมาดซุบฮีละหมาดซูรีละหมาดอัสรีละหมาดมักเรบละหมาดอิชาละหมาดซุละหมาดฟัจรีมี2รอกอาตอ่านดังทั้งคู่ละหมาดอะไรล่ะละหมาดละหมาดซูรีมี4รอกอาตไม่อ่านดังเลยละหมาดอัสรีมี4รอกอาตไม่ก็อ่านดังเหมือนกันละหมาดมักเรบมี3รอกอาตอ่านดัง2รอกอาตอีกรอกอาตนึงอ่านค่อยละหมาดอิชามี4รอกอาตอ่านดัง2รอกอาตแรกอีก2รอกอาตอ่านเบาเจอในอัลกุรอานสักบทนึงไหมพี่น้อง114ซูเราะห์เนี่ย 6,000 กว่าอายะห์เนี่ยมีไหมไม่มีนะไม่มีแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ในซุนนะห์ของท่านนบีแสดงว่าซุนนะห์ของท่านนบีคือผู้อธิบายอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าวะอาตุซซะกาตจงจ่ายซะกาตซะกาตอะไรบ้างรู้ไหมซะกาตเงินซะกาตทองซะกาตปศุสัตว์อัลเลาะห์บอกว่าให้จ่ายซะกาตซะกาตเกี่ยวกับการผลผลิตซะกาตติจารอตเกี่ยวกับเรื่องของการทำการค้าต้องไปดูในหะดีษของท่านนบีถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถือเมื่อไหร่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยในหะดีษของท่านนบีถึงจะมีซูมูลิรุยะติฮีวะอัฟติรุลิรุยะติฮีไปดูดูในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนท่านนบีบอกว่าไปดูเดือนเห็นเดือนก็ถือศีลอดเมื่อเห็นเดือนก็เลิกถือศีลอดซะเห็นไหมอยู่ในวิธีการแบบฉบับของซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการจึงได้บอกว่าซุนนะห์คือผู้ที่อธิบายอัลกุรอานไม่ใช่อัลกุรอานอธิบายซุนนะห์นะซุนนะห์คือผู้อธิบายหมายถึงท่านนบีได้ขยายความอัลกุรอานให้เข้าใจมากขึ้นปฏิบัติได้ถูกต้องขึ้นอัลลอฮ์จึงเลือกให้ท่านนบีเนี่ยมาเป็นมนุษย์เหมือนกับเราไงไม่ได้เลือกเป็นมลาอิกะห์ถ้าเป็นมลาอิกะห์มลาอิกะห์เขาทำได้หมดอยู่แล้วอัลลอฮ์จึงเลือกให้ท่านนบีเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนดังเช่นเราเมื่อเราถึงตรงนี้พี่น้องในเรื่องราวของผู้รู้ผู้ตามแนวคิดวิธีการสู่ซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยแนวคิดวิธีการเดียวกันเนี่ยนะสู่ซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยพี่น้องแน่นอนเหมือนดังเช่นผมพูดในตอนต้นเมื่อสักครู่ว่าทุกทัศนะนะทุกมัซฮับนะเขาก็พยายามฉายภาพซุนนะห์แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับหลักฐานที่จะปรากฏด้วยในทัศนะบางครั้งของท่านอิหม่ามอบูฮานีฟานี่นะครับจะมีทัศนะที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าท่านอาจจะคือท่านท่องจำหะดีษเนี่ยจำนวนมากแต่ทัศนะของท่านท่านอยู่กับพวกอะห์ลุลกะลามบ้างอยู่กับพวกที่เป็นนักพูดนักปรัชญาบ้างทัศนะของท่านบางครั้งก็อาจจะอ้างอิงไม่ได้ตัวบทหลักฐานแบบตรงๆไม่เหมือนดังเช่นของทัศนะของมัซฮับของท่านอิหม่ามอะห์มัดรอฮิมะฮุลลอฮ์ซึ่งอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยท่านเป็นนักหะดีษอิหม่ามมาลิกเนี่ยเป็นนักหะดีษอิหม่ามชาฟีท่านก็เป็นนักหะดีษเป็นนักตัฟซีรทุกคนน่ะเก่งหมดแล้วครับเป็นคนที่ระดับอาวุโสทั้งนั้นเลยเรียกว่าดุนยาเนี่ยแม้กระทั่งท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกว่านะในวันที่อิหม่ามชาฟีได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยขอดุอาให้กับท่านอิหม่ามชาฟีตลอดเวลาทุกครั้งเวลาละหมาดจนกระทั่งลูกของอิหม่ามอะห์มัดที่ชื่ออับดุลลอฮ์เนี่ยนะถามพ่อตัวเองบอกว่าพ่อครับใครคือมุฮัมมัดอิบนุอิดริสเห็นขอดุอาให้ทุกเวลาเนี่ยเขาเป็นใครมุฮัมมัดอิบนุอิดริสก็คือท่านอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าถ้าหากว่าดุนยานี้ไม่มีอิหม่ามชาฟิอีดุนยานี้ก็มืดไปข้างนึงพี่น้องเพราะชาฟิอีกัชชัมส์อิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเหมือนกับดวงอาทิตย์ความรู้ของท่านน่ะนะแสดงว่าทัศนะเหล่านี้เนี่ยพี่น้องเป็นทัศนะที่เขาก็ยึดโยงตามแบบฉบับซุนนะห์ของท่านนบีแต่ส่วนใครจะมาสามารถที่จะมาโต้ทัศนะหรือว่ามาสามารถที่จะแย้งได้ด้วยหะดีษของท่านนบีเนี่ยนะอันนี้สามารถกระทำได้ในทัศนะของผู้เรียนทั้งหลายแต่เราในฐานะคนปฏิบัติเนี่ยเราก็มีหน้าที่
ยึดตามมัซฮับเนี่ยไม่ดีมีปัญหาแต่ว่าไม่คลั่งไคล้ในมัซฮับพี่น้องเข้าใจคำว่ายึดไหมยึดกับคลั่งไคล้นี่แตกต่างกันนะคือยึดในแนวทางคือฉันอยู่มัซฮับชาฟีเนี่ยถามว่าพูดได้ไหมบาปไหมตกมุตตัดไหมไม่ได้ตกมุตตัดพี่น้องแต่ว่าเราไม่ได้คลั่งไคล้จนกระทั่งว่าถ้าหะดีษมาและอิหม่ามชาฟีพูดฉันจะต้องเอาอิหม่ามชาฟีเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการทั้งหมดเลยพี่น้องแม้ไม่ว่าจะเป็นเราท่านอิหม่ามทั้ง4นะท่านอิหม่ามคนที่เป็นอบูท่านอบูบักท่านอุมัรท่านอุสมานเนี่ยทุกคนพูดตรงกันว่าหากว่าคำพูดของฉันเนี่ยฉันพูดมาคำพูดหนึ่งแล้วค้านกับคำพูดของท่านนบีเอาคำพูดของฉันโยนข้ามกำแพงไปเลยแสดงว่าคำพูดของฉันไม่สำคัญสำคัญที่สุดคือคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละพี่น้องถ้าไม่งั้นเราในฐานะไม่ว่าจะเป็นผู้รู้หรือผู้ตามเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเดินไปได้เดินไปไม่ถึงซุนนะห์เพราะอะไรอ่ะเพราะเราจะไปเจอครูบาอาจารย์มากมายเลยต่อหน้าเราเนี่ยนะจะไปเจอคนนั้นเจอคนนี้เจอคนนู้นถ้าเราเอ้ยถ้าไปฉันออกนอกมัซฮับแล้วสิถ้าไปฉันก็ทิ้งมัซฮับของฉันแล้วสิไม่ใช่พี่น้องเราสามารถยึดมัซฮับในแง่มุมในความในตัวตนของเราเนี่ยได้ในฐานะคนปฏิบัติจะได้ปฏิบัติศาสนาได้แบบว่ามีระเบียบมีวินัยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราคลั่งไคล้จมอยู่กับเรื่องของทัศนะหนึ่งทัศนะใดจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะมองทัศนะในหลักฐานตรงอื่นได้ก็ขยับเข้ามานะพี่น้องนะพี่น้องเห็นภาพในคำพูดที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงหนึ่งคนอาวามทั่วๆไปเนี่ยท่านยึดทัศนะได้แต่ไม่ใช่เรื่องอะกีดะห์นะพี่น้องนะไม่ใช่เรื่องอิบาดะห์ที่ไม่ตรงซุนนะห์ของท่านนบีนะเช่นในมัซฮับชาฟิอีอะไรก็แล้วแต่อันนี้สมมุติเฉยๆว่าในมัซฮับชาฟิอียะนี่นะถ้าเกิดละหมาดเสร็จเนี่ยนะจะต้องศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดจะต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วซุนนะห์ของท่านนบีมีไหมถ้าเรายึดแบบนี้สมมุตินะในมัซฮับที่เรายึดนี่มีแบบนี้ต้องทำแบบนี้ถ้าไม่ทำแบบนี้ละหมาดของเราไม่ซออันนี้เราก็ต้องไปดูหะดีษของท่านนบีสิว่ามีหรือเปล่าแล้วเมื่อหะดีษของท่านนบีปรากฏว่าหลังละหมาดเนี่ยท่านนบีอ่านอัซกาดเฉยๆหลังละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยนบีอ่านอัซกาดตั้งแต่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์จนกระทั่งถึงซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์กุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุนอูซุบิร็อบบินนาสอ่านอายะกุรซีทุกครั้งแบบนี้สุดท่านนบีทําแบบนี้เราก็ทิ้งสิ่งความเชื่อมัซฮับที่เราเรียนมาซะนี่เรียกว่าเรายึดได้เราบอกถึงตัวตนของเราได้แต่เราไม่ตาอัซซุบหรือเราไม่คลั่งไคล้ในมัซฮับเหล่านี้ที่จะต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ถ้าไม่เป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้หรือบางคนบอกว่าอ่านอุซอลีในก่อนละหมาดเนี่ยถือเป็นเรื่องราวของศาสนาด้วยมีคำพูดของท่านอิหม่ามชาฟิอีด้วยให้อิหม่ามชาฟิอีพูดก็ตามนะแต่ไปดูซุนนะห์ของท่านนบีมีมั้ยล่ะท่านนบีบอกว่าเมื่อใดที่ท่านนั้นต้องการที่จะละหมาดให้ท่านเปิดด้วยกับการกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรมีอยู่แค่นี้ไม่มีการเนียดไม่มีการตั้งเจตนานักวิชาการท่านอิหม่ามนุกอยิมรอฮิมาอุลลอฮ์ท่านบอกว่าเรื่องของการอ่านอุซอลีพี่น้องเรื่องของการอ่านอุซอลีนะไม่ต้องขอหะดีษของท่านนบีนะเอาหะดีษซอฮีหะห์ไม่เจอหรอกเอาแบบดออีฟหรือเมาดวะก็ได้มีไหมว่าท่านนบีเนี่ยเข้าสู่การละหมาดเนี่ยท่านนบีอ่านอุซอลีอ่านนะไม่ได้เนียดนะอุซอลีแปลว่าฉันกำลังจะไปละหมาดแสดงว่าเนียดมันอยู่ที่ใจเราเดินไปอ่านละหมาดนี่เรารู้อยู่แล้วพี่น้องว่าเราจะละหมาดจะต้องบอกใครไหมจะต้องพูดออกมาเป็นประจักษ์ชัดไหมไม่จำเป็นพี่น้องแต่ถ้าใครไม่แน่ใจในชีวิตของตัวเองอะนะเป็นคนหลงลืมอะนะเดี๋ยวหลังจากนั้นตัวเองเนี่ยอาบน้ำละหมาดปรากฏว่าลืมอีกแล้วอ้าวละหมาดหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นอาจจะต้องมีข้อยกเว้นมีข้อยกเว้นเพราะอะไรอะเพราะมันลืมเหมือนกับตัวเองอาบน้ำละหมาดมาแล้วลืมว่าตัวเองอาบน้ำละหมาดมาแล้วกลับไปอาบน้ำละหมาดใหม่อีกรอบหลงลืมอัลไซเมอร์พูดง่ายๆถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นี่จะต้องใช้อุซอลีละแสดงว่าตัวเองก็มันหลงลืมอ่ะเท่ากับเราไม่ได้ตั้งเจตนานะแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ในเจตนาของเราอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้อง
เราจึงมานั่งพูดคุยว่าไม่ว่าจะเป็นผู้รู้หรือผู้ตามเนี่ยเขามีเป้าหมายในแบบฉบับเดียวกันดังเช่นที่ผมได้เกริ่นนำว่าเป็นนโยบายของศาสนาอิสลามให้ท่านได้ตามกิตาบุลลอฮ์ให้ท่านได้ตามซุนนะให้ท่านได้ตามความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่าบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์นะเขาเหล่านั้นก็พยายามสร้างความเข้าใจให้มันเกิดขึ้นกับซุนนะของท่านนบีหลังจากที่ระยะเวลามันผ่านไปบ้างพี่น้องอันนี้ผมเกริ่นนำในลักษณะที่เป็นแนวทางภาพบวกหน่อยนะระยะเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยซอฮาบะห์ก็เมื่อประเทศเนี่ยมันได้ถูกเปิดขึ้นหมายถึงว่าในยุคในสมัยของท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยนะครับทำให้อิสลามเนี่ยไปถึงเปอร์เซียทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยนะไปถึงเปอร์เซียอิสลามเนี่ยนะครับไปถึงมอร็อกโกอิสลามเนี่ยข้ามไปถึงอันดาลุสถึงสเปนถึงโปรตุเกสข้ามไปยุโรปพี่น้องตอริกอิบนุซิยาดเนี่ยนะครับคนเดินทางในท้องทะเลทรายพี่น้องกล้าที่จะใช้เรือเนี่ยเรือรบเนี่ยนะครับเดินทางข้ามไปสู้กับพวกโรมันสู้กับพวกเหล่าบรรดาบุคคลที่อยู่ในกลุ่มอิตาลีอะไรทั้งหลายนี่พี่น้องคนอาหรับเนี่ยใจกล้ามากๆเลยคนอยู่ในท้องทะเลทรายอิสลามเนี่ยท่านจนกระทั่งมีหะดีษมีร่องรอยนะว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากประเทศเติร์กมินิสถานเมืองบุคอรออะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยเดินกระทั่งไปถึงจีนก็มีจนกระทั่งในมัสยิดหลังหนึ่งของที่เก่าแก่ที่สุดนะเป็นมัสยิดของซะอัดอิบนุอบีวะกอสซะอัดอิบนุอบีวะกอสก็เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีนี่แหละเขาบอกว่าร่องรอยของเขาคือซะอัดอิบนุอบีวะกอสเนี่ยเดินทางมากระทั่งถึงจีนวัลลอฮุตะอาลาอาลัมบิศศอวะแต่แน่ซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยพิชิตแล้วก็เปิดเมืองเนี่ยให้เป็นอิสลามเนี่ยอย่างมากมายมหาศาลทำให้ซอฮาบะห์เหล่านั้นเนี่ยเขาได้ไปอยู่ตามหัวเมืองต่างๆเช่นมูอาซิบนุญะบันไปอยู่ที่ยามันบ้างไปอยู่ชามบ้างซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านนี้นะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมาประจำการอยู่ที่เมืองมักกะห์หลายๆคนเนี่ยนะครับต้องเขาเรียกว่าต้องเสียสละตัวเองอ่ะในฐานะคนเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาต้องสอนศาสนาอบูฮุรอยเราะห์อยู่ที่ยะมันอยู่ที่มะดีนะห์ท่านเซดิบนุซาบิตเซดิบนุฮาริสท่านก็ต้องอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เพื่อให้คำฟัตวาของผู้คนทั้งหลายให้ความรู้กับผู้คนสอนศาสนาแสดงว่าซอฮาบะห์เขาไปอยู่ตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยมันทำให้มีทัศนะที่มีข้อแตกต่างกันในหมู่ของซอฮาบะห์ด้วยกันด้วยพี่น้องเข้าใจคำพูดคำนี้นะหลังจากนั้นซอฮาบะห์ก็สอนหนังสือซอฮาบะห์ก็มีลูกศิษย์อีกลูกศิษย์ของซอฮาบะห์ก็นั่งเรียนกับซอฮาบะห์มีปัญหาก็ให้ซอฮาบะห์ฟัตวาซอฮาบะห์ก็วินิจฉัยตามทัศนะของท่านบ้างถ้ามีอัลกุรอานก็วินิจฉัยตามอัลกุรอานมีหะดีษก็วินิจฉัยตามหะดีษแต่ละคนก็จะมีขนาดจำนวนหะดีษที่แตกต่างกันออกไปแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันว่าซอฮาบะห์ทั้งหลายของท่านนบีเนี่ยเป็นเหมือนอุมานะอันนูจูมเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีความอามานะที่สูงมากๆและเป็นเหมือนกับดวงดาวที่อยู่ในท้องฟ้าที่มืดมิดท่านนบีเปรียบเทียบว่าซอฮาบะห์เหมือนดวงดาวแสดงให้เห็นว่าคนเดินทางในท้องทะเลทรายเนี่ยเขาต้องดูดวงดาวใช่ไหมเพื่อที่จะบอกทิศว่าถ้าเกิดดาวคันไถขึ้นตรงนี้ไม่รู้เขาเรียกถูกผมเรียกถูกป่ะนะอันนี้แสดงว่าทิศใต้ดาวมรตยูทั้งหลายนี่แสดงว่าทิศทางทิศเหนืออะไรอย่างนี้แสดงว่าเหล่าบรรดาคนดาวลูกไก่ดาวลูกเห็บอะไรประมาณนี้ขอโทษนะก็จะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อยู่ทิศนั้นอยู่ทิศนี้เพราะเขาไม่มีเข็มทิศไม่มีแอปพลิเคชันอย่างสมัยเราเนี่ยนะไม่มีอินเทอร์เน็ตอย่างสมัยเราเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงว่าทิศไหนคืออะไรทิศไหนเป็นอย่างไรเนี่ยก็ดูจากดวงดาวการเดินทางของพวกเขาในท้องทะเลทรายที่มันกว้างใหญ่ไพศาลพี่น้องไม่เห็นอะไรเลยนอกจากทะเลทรายใช้ดาวเอาเดินดูเอาดาวศุกร์เกิดขึ้นตรงนี้ดาวเสาร์เกิดขึ้นตรงนี้ดาวลักษณะแบบนี้เนี่ยมีลูกหาบเท่านี้เนี่ยมีหมู่ดาวอยู่แบบนี้เนี่ยแสดงว่าทิศใต้มีทิศเหนือทิศออกทิศตะวันตกประมาณนี้จะเดินทางไปไหนอ่ะก็จะไปตามดวงดาวที่ตัวเองเห็นในยามค่ำคืน
ใช่ไหมไปตามทิศดังกล่าวนั้นนี่คือวิถีทางของเหล่าบรรดาที่ท่านนบีได้เปรียบเทียบทีนี้นักวิชาการท่านนบีบอกว่าซอฮาบะเนี่ยเหมือนนูจูมเหมือนกับอะไรครับดวงดาวในดุนยานี้คำว่านูจูมเนี่ยหมายถึงอะไรหนึ่งนักวิชาการบอกว่าหน้าที่ของดวงดาวเนี่ยมีอยู่3หน้าที่หน้าที่ที่1เป็นเครื่องประดับประดาบนท้องฟ้าถ้าท้องฟ้าไม่มีดาวเนี่ยมันก็มืดหมดเลยนะดูไม่สวยงามประการที่1ซอฮาบะเหมือนดังเช่นสิ่งที่เป็นสิ่งที่อันสวยงามประดับประดาของอุมมะห์ประชาชาติเรา2ท่านนบีบอกว่าซอฮาบะเหมือนดวงดาวแสดงว่าซอฮาบะเหมือนดังเช่นบุคคลที่นำทิศทางเราในวิถีที่ถูกต้องถูกต้องไหมบังซอละถูกนะนักวิชาการบอก3ซอฮาบะเนี่ยเหมือนดังเช่นดวงดาวหมายถึงเป็นรูยูมุชยาตินเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ขว้างปาให้กับเหล่าบรรดาศัตรูอิสลามทั้งหลายถูกต้องไหมเพราะดวงดาวเนี่ยนะที่อัลลอฮฺสุภานวาตาลาเห็นพวกชัยตอนอิบลิสเนี่ยมันฟังเวลาอัลลอฮฺสนทนากับมาลาอิกะฮ์ว่าจะให้ฝนตกตรงนั้นฝนตกตรงนี้น้ำท่วมตรงนั้นสึนามิตรงนี้ไอ้พวกนี้มันได้ยินมันได้ยินไม่ชัดหรอกมันได้ยินแบบคร่าวๆพอกำลังจะได้ยินปุ๊บมาลาอิกะฮ์เห็นมันได้ยินก็เอาดวงดาวขว้างเป็นรูจูมันลิชยาตีนเป็นสิ่งที่ขว้างให้กับเราบรรดาชยาตีนทั้งหลายที่ไปแอบฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะก็มีหน้าที่ดังเช่นดวงดาวนี้ปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺเมื่อเราบรรดาซอฮาบะทั้งหลายเนี่ยเขาไปอยู่ในสถานที่ต่างๆพี่น้องดังเช่นที่ผมพูดก็มีโรงเรียนเกิดขึ้นมีโรงเรียนมักกะมีโรงเรียนที่มะดีนะห์มีโรงเรียนที่ชามมีโรงเรียนที่บัสรามีโรงเรียนที่กูฟาแต่และโรงเรียนก็จะมีซอฮาบะประจำการสอนหนังสืออยู่เหล่านั้นก็จะมีลูกศิษย์ของซอฮาบะอยู่ร่วมด้วยมันก็ทำให้ทัศนะความคิดทั้งหลายเนี่ยมันมีความหลากหลายขึ้นด้วยการฟัตวาของซอฮาบะด้วยและการเรียนรู้การสั่งสอนที่มาจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษด้วยส่วนแน่นอนนะครับบุคคลที่ทัศนะความคิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างไรท่านนบีก็ให้กำลังใจให้กำลังใจอย่างไรล่ะถ้าหากว่าเขานั้นวินิจฉัยไปในวิถีทางที่ถูกเนี่ยนอกเหนือจากท่านนบีนะท่านนบีเป็นผู้วินิจฉัยได้อยู่แล้วเพราะนี่ศาสนาของท่านนบีท่านนบีเป็นผู้วางชะรีอะห์ดังเช่นอัลลอฮ์วางชะรีอะห์ด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่มาจากท่านนบีคือวะฮยูจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราบรรดาซอฮาบะเนี่ยท่านนบีบอกว่าเมื่อใดที่เขาวินิจฉัยถูกต้องด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยความพยายามฟาฮูวะอัจรอนเขาจะได้2ผลบุญด้วยกันและเมื่อใดที่เขาวินิจฉัยผิดนะพี่น้องฟาฮูวะอัจรุนเขาก็จะได้1ผลบุญด้วยกันนี่คือการรับรองของท่านนบีหลักการวินิจฉัยสำหรับบุคคลที่มีหน้าที่มีความพร้อมในการวินิจฉัยนะที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่พี่น้องต้องการที่จะให้พี่น้องเห็นภาพเห็นภาพบางอย่างว่าอัลฮัมดุลิลละห์เมื่ออิสลามได้กว้างขึ้นมีซอฮาบะไปสอนได้มากขึ้นทำให้ทัศนะความคิดที่มีความแตกต่างกันมากขึ้นแต่เราในฐานะคนฟังเนี่ยในฐานะคนที่อยู่ในหัวเมืองใดก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบตัวเราอะนะเราจะยึดทัศนะของอบูฮุไรเราะห์ก็ยึดได้จะยึดอิบนุอับบาสก็ยึดได้จะยึดท่านมูอาซอิบนุญะบันก็ยึดได้เพราะทุกทัศนะเข้าสู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังเช่นที่เราจะพูดว่าเราสามารถยึดทัศนะของผู้รู้นักวิชาการได้เช่นเดียวกันตราบใดที่มีหลักฐานมานำเสนอกับพวกเราและมีความเข้าใจของซอฮาบะห์มาพูดคุยกับเราด้วยถามว่าเราในฐานะอาวามนี่มาชาอัลลอฮ์เราสบายอยู่แล้วเราปลอดภัยอยู่แล้วพี่น้องเราไม่ผิดอะไรอยู่แล้วในการยึดของเราแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านได้ยินหลักฐานที่มันหนักแน่นกว่าสำคัญกว่าดีกว่าเราก็เปลี่ยนจากทัศนะที่เรายึดมาสู่สิ่งที่ดีกว่าซะเช่นเราบอกว่าอ่านกุรอานในกุโบไม่ได้มีหลักฐานไหมมีหลักฐานไหม
ม่ให้อ่านกุรอานในกุโบเนี่ยมีหลักฐานไหมหลักฐานไม่มีแต่มีทัศนะนักวิชาการเขาเรียกว่ามัฟฮุมคอลาฟะมองในมุมกลับพี่น้องมองยังไงอ่ะท่านนบีบอกว่าลาตะจาลูบูยูตะกุมกุบูรอท่านทั้งหลายอย่าได้ทำให้บ้านของท่านเป็นดังเชกเช่นกุโบอย่าได้ทำให้บ้านของท่านเป็นเหมือนกุโบแสดงว่าสิ่งที่ท่านทำได้ในบ้านทำในกุโบไม่ได้นี่นักวิชาการเขามองมุมกลับถูกต้องไหมบางแล้วนะแสดงว่าการที่เราพูดแบบนี้ลาตัจอาลูบูยูตะกุมกูบูรอสูท่านทั้งหลายนั้นอย่าได้ทำให้บ้านของท่านเป็นดังเชกเช่นกูโบเนี่ยแสดงให้เห็นว่าอะไรครับแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ทำได้ในบ้านทำในกูโบไม่ได้เข้าใจคำนี้นะก็เป็นคำตอบว่าอ่านกุรอานในบ้านได้จะไปอ่านกุรอานในกูโบได้ไหมก็ไม่ได้ละหมาดในบ้านได้ไปละหมาดในกุโบได้ไหมคุณละกินข้าวในบ้านได้ไปกินข้าวในกุโบได้ไหมคุณละยกไปสักสามสำรับได้ไหมไม่ได้พี่น้องเนี่ยแหละเขาเรียกว่ามัฟฮูมมุคอลาฟะคือทัศนะที่มันดูแล้วมีทัศนะมีความเห็นในเรื่องของศาสนาที่แข็งแรงกว่าดูแล้วมันน่าเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดมาว่าเราอ่านกุรอานในกุโบได้ตอนนี้ไม่ได้ซะแล้วเพราะว่ามีความเห็นของผู้รู้นักวิชาการที่ออกความเห็นให้กับเราว่าไม่ได้แสดงว่าในกุโบเราก็จะทำได้ตามที่ท่านนบีได้ทำเท่านั้นมีอะไรบ้างล่ะที่ท่านนบีได้ทำเช่นการอ่านการละหมาดฮาดิรสำหรับคนในยุคปัจจุบันนะคนเป็นโควิดเนี่ยบางทีเขาก็ละหมาดกันอยู่ในกุโบเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ละหมาดได้เพราะท่านนบีเคยทำซอฮาบะห์เคยทำหญิงชราหญิงผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนทำความสะอาดมัสยิดเขาเสียชีวิตในตอนกลางคืนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เข้าไปฝังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตื่นมาในตอนเช้าบอกเอ้าผู้หญิงคนนั้นที่เอาน้ำหอมมาพรมเก็บขยะที่มัสยิดของท่านเนี่ยหายไปไหนแล้วซอฮาบะห์บอกเขาเสียชีวิตเมื่อคืนครับท่านนบีผมก็เลยเอาไปฝังก็เลยไม่ได้บอกท่านท่านนบีบอกว่าไหนกุบดเขาอยู่ไหนบอกฉันหน่อยท่านนบีก็เดินไปที่บักเกียแล้วก็ไปละหมาดให้ผู้หญิงคนนั้นไปขอดุอาให้ผู้หญิงคนนั้นท่านนบีบอกว่าแท้จริงกุบดทั้งหลายเนี่ยมันมืดนะมันน่ากลัวมากๆเลยหลังจากที่ฉันเนี่ยได้ขอดุอาให้กับกุโบสเหล่านั้นเนี่ยกุโบสก็สว่างสวยเห็นไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บอกให้กับพวกเรานะว่าทัศนะต่างๆนานาเหล่านี้ถามว่าเรายึดได้ไหมยึดได้แต่เมื่อใดที่มีหลักฐานที่ชัดเจนและแน่นอนกว่าเราก็ยึดเอาตามนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนจากทัศนะแม้ว่าเราจะอยู่ชาฟีอีจะไปเป็นมาลิกีไม่ได้อะไรประมาณนี้มันก็ไม่ใช่นะพี่น้องนะคือยึดเอาตัวบทและก็หลักฐานเป็นหลักนะสุดท้ายปลายทางพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นภาพท่านอิหม่ามมาลิกรอฮิมาฮุลลอฮ์ท่านเป็นอิหม่ามที่เมืองมะดีนะห์เป็นอิหม่ามคนแรกๆเลยนะเป็นลูกศิษย์ของซอฮาบะห์หลายๆคนด้วยท่านอิหม่ามมาลิกรอฮิมาฮุลลอฮ์นี่นะครับท่านได้หลังจากที่ท่านออกหนังสือมุวัตตะห์มุวัตตะห์นี่เป็นหนังสือตำรับตำราเล่มเอกของท่านเลยนะที่ได้รวบรวมหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเรียบเรียงตามเรื่องตามราวตามหมวดของวิชาฟิกอะไรทั้งหลายนี่นะครับท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยหลังจากที่สอนหนังสือและสอนหนังสือของท่านเองอยู่ในเมืองมะดีนะห์เนี่ยคนที่เป็นผู้นำในเมืองมะดีนะห์อามีรของเมืองมะดีนะห์เนี่ยก็เลยเดินมาคุยกับอิหม่ามมาลิกว่าอิหม่ามมาลิกครับเป็นไปได้ไหมที่จะให้คนในมะดีนะห์ทุกคนผู้คนทุกคนปฏิบัติตามเป็นฟัตวาเดียวเป็นทัศนะเดียวนั่นก็คือทัศนะของอิหม่ามมาลิกที่อยู่ในมุวัตตะท่านอิหม่ามมาลิกรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าลาตัฟอันยาอามีรอนมุมินีนท่านอย่าได้ทำอย่างนั้นเลยโออามีรอนมุมินีนทำไมล่ะเพราะว่าซอฮาบะห์นั้นได้ออกไปสอนหนังสือตามอัมซอรตามสถานที่ตามหัวเมืองต่างๆแต่ละคนมีฟัตวาของตัวเองท่านอิหม่ามมาลิกว่านี่แหละถ้าท่านทำแบบนี้นะให้มันมีทัศนะเดียวแบบเดียวเนี่ยมันจะเป็นฟิตนะเหมือนกันเพราะว่ามันได้เกิดการกระจัดกระจายออกไปในเรื่องราวของการสอนศาสนาแล้วแล้วถามว่าที่เราคุยกันตรงนี้เนี่ยเราจะเอาอะไรพี่น้องเราจะเอาว่าให้พี่น้องนั้นได้มีจิตใจที่กว้างขวางกับการยอมรับบนทัศนะที่มีหลักฐานทั้งคู่นะพี่น้องนะไม่ใช่ทัศนะเรื่องอะกีดะห์นะ
ว่าอัลลอฮ์อยู่บนอารัชหรือว่าพระองค์นั้นอยู่ฟีกุลลิมาการในทุกพื้นที่คนละประเด็นเลยพี่น้องยืนยันกับพี่น้องว่าหรืออันกุรอานคือมักลูกหรือไม่ใช่มักลูกกุรอานนี่พี่น้องมุสฮับเนี่ยเป็นมักลูกหรือไม่ใช่มักลูกถ้าเป็นมุสฮับอย่างนี้มักลูกนะเป็นสิ่งถูกสร้างแต่คำพูดที่อยู่ในอันกุรอานไม่ใช่มักลูกเพราะเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นคำดำรัสของอัลลอฮ์คนละประเด็นนะพี่น้องนะคนละเรื่องนะที่ผมพูดเนี่ยอะกีดะห์นี่เป็นอีกเรื่องนึงอะกีดะห์นี่ต้องเหมือนกันอิหม่ามทุกคนที่ผมพูดมาประเด็นที่คุยมาอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์หรือไม่อัลลอฮ์อยู่ทุกที่หรือไม่อัลลอฮ์อันกุรอานเป็นมักลูกหรือไม่ใช่มักลูกหรือไม่ทั้ง4มัซฮับเห็นเหมือนกันพี่น้องถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวไปถามอบูฮานีฟะห์ตอนกิยามะห์ได้ถามอบูฮานีฟะห์ไหนตอบหน่อยซิว่าอัลลอฮ์อยู่บนอารัชหรือไม่บนอารัชคนละประเด็นกันเลยนะส่วนในประเด็นปีกย่อยที่เรามานั่งคุยกันเนี่ยอันนี้ปีกย่อยพี่น้องประเด็นเรื่องของการยึดทัศนะมีหลักฐานและความเข้าใจในหลักฐานตรงนี้เนี่ยพี่น้องเราสามารถที่จะยึดได้เอาเป็นความเชื่อของเราได้เป็นวิธีการปฏิบัติของเราได้ไม่ได้มีความผิดแต่ประการใดเพราะเราเอาบนหลักฐานพี่น้องเมื่อใดที่มีหลักฐานมาหักล้างแล้วเรามองว่าถูกต้องกว่าเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนไปอยู่หลักฐานตรงนั้นเหมือนกันถูกต้องไหมบังซอละอุดมการเดียวกันนะตกลงตอนนี้เรายังไม่สามารถอ่านกุรอานในกุโบได้นะพี่น้องนะเพราะยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่านบีสอนให้อ่านกุรอานในกุโบไม่มีหลักฐานตรงนี้นะไม่มีถ้ามีเมื่อไรอัลฮัมดุลิลละห์เราทำได้ใช่ไหมบังแล้วถูกต้องนะไม่มีหลักฐานซอฮีฮะซอรีฮะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็เหมือนกับที่ผมบอกว่าท่านอิหม่ามมาลิกรอฮีมาฮุลลอฮ์ท่านก็เห็นทัศนะนี้เหมือนกันว่าท่านมองว่าถ้าเกิดเราทำให้มันเป็นเอกภาพอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ออกเป็นมนเทียนบานแบบชนิดที่แบบเป็นเอกภาพเลยเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะเป็นฟิตนะมากกว่าในเรื่องที่มีหลักฐานที่ซอฮาบะห์ได้ไปสอนกันไว้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับตามกลุ่มหัวเมืองต่างๆเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเหมือนดังเช่นผมพูดเมื่อสักครู่ว่าเรื่องทัศนะของผู้รู้นักวิชาการในคีลาฟียะเราสามารถที่จะยึดเอาเป็นวิถีทางในการปฏิบัติของเราได้อันนี้ผมก็ยืนยันแบบนั้นนะแล้วก็แต่ว่าเราจะไม่ว่าซึ่งกันและกันท่านยึดทัศนะนี้ก็ว่าไปตามทัศนะนี้เราไม่สร้างฟิตนะห์ให้มันเกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่ามาบัฟกันมาอะไรล่ะมาสร้างเป็นเขาเรียกว่าเป็นรอยร้าวรอยแตกแยกของสังคมอะไรประมาณนี้เราไม่ทำแบบนั้นแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีทัศนะที่แข็งแรงกว่าเอาละเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติบนทัศนะที่แข็งแรงกว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงท่านอิหม่ามมาลิกก็พูดเหมือนกันนะพวกเราทุกคนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นผู้รู้หรือผู้ตามหรือผู้นำอะไรก็แล้วแต่เป็นมูซีบวายุคติวามุคติเป็นคนที่ถูกและเป็นคนที่ผิดคนเดียวที่ไม่ผิดในดุนยานี้เราเรียกว่ามะซูมใครอ่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิหม่ามมาลิกยืนยันอย่างนั้นเชื่อตามอิหม่ามมาลิกบอกตามอิหม่ามมาลิกเราก็ไม่หลงทางกันนะพี่น้องนะประมาณนี้ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะหวังว่าการพูดคุยในวันนี้พี่น้องจะได้ความรู้จะได้ความเข้าใจจะได้เป็นแรงบันดาลใจจะได้เป็นความการให้เกียรติซึ่งกันและกันจะได้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราทุกคนเนี่ยนะครับได้อยู่ในสังคมในสภาพเหมือนที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าการอยู่ด้วยกันการมีปฏิสัมพันธ์การให้สลามการเจอกันการพูดคุยกันเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้สามารถกระทำได้นะการแต่งงานกันข้ามมัซฮับนี่แต่งงานกันได้พี่น้องแต่ว่าบางครั้งถ้ามันไม่ตรงกันเลยเนี่ยในบางเรื่องนี่พี่น้องเช่นอีกคนนึงมีพิธีการอีกอย่างนึงเรามีพิธีการอีกอย่างนึงเราเชื่อว่าแบบนี้ไม่มีพิธีการก็พี่น้องคัดเลือกเอาละกันจะเป็นปัญหาต่อไปในสังคมในชีวิตการดำรงชีวิตในครอบครัวก็คัดเลือกให้ดีที่สุดนะคัดเลือกให้ดีที่สุดนะก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะเปิดกว้างทั้งหมดนะก็ขึ้นอยู่กับหลักการวินิจฉัยแล้วมองกันให้ดีนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องทุกท่านนะวันนี้
อัลฮัมดุลิลลาห์มีพี่น้องท่านใดมีคำถามจะพูดคุยอ่ะพอดีเป๊ะเลยเวลาญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานคุณงามความดีนะครับหวังว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะจะทำให้ท่านนั้นมาชาอัลลอฮ์ได้เป็นดังเช่นทะเลนะพี่น้องนะในเรื่องของมุอามะละห์นะและเป็นดังเช่นเหมือนดังเช่นอยู่ในสายเชือกที่ถูกต้องนะสายเชือกของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู